กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีบาร์บี้เฮ้ยบาร์เบอร์เฮ้ยบาร์เทนเดอร์เฮ้ยถูกแล้วเธอคนนี้เป็นบาร์เทนเดอร์ชื่อก้องโรคไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเธอชื่อของเธอโด่งดังมากจนลงนิตยสารกินเนสบุ๊กว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ที่ขายได้แย่ที่สุดในปฐพีย ยอดขายของเธอเนี่ยสูงลิฟต์ศูนย์แก้วต่อ1วันไม่มีใครเอาเธอเลยร้านของเธอกำลังจะเจ๊งแต่เธอก็มีความฝันว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เก่งที่สุดในปฐพีตะเถนมีลูกค้าเลยคุณครับคุณครับฮะคุณละเมออะไรอ่ะครับเนี่ยละเมอตดบ้างเนี่ยคุณพูดอย่างนี้กับผมได้ยังไงผมเป็นลูกค้าคุณนะโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวฉันนั่งก่อนฉันนั่งก่อนนั่งเลย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 ไปเอาไม่ได้ลงไปนั่งกับพื้นว้าจะกินไหมมานั่งที่เก้าอี้คุณไม่บอกให้ผมชัดเจนผมก็เป็นคนซื่อๆไงจะกินอะไรอ่ะเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยทำงานก็เหนื่อยเจ้านายก็ขี้บ่นเมียก็ด่าชีวิตคุณดูเหนื่อยเนาะเอาเป็นว่าผมมีเมนูใหม่ที่อยากจะให้คุณได้กินคือร้านเราเนี่ยคิดค้นเมนูมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำวันนี้ผมจะได้กินไหมเนี่ยคุณสำหรับคนที่มีอาการเหนื่อยล้าแบบคุณเนี่ยผมว่ามันต้องกินเมนูนี้เอาล่ะเฮ้ยยังคองแข็งอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เมนูที่เราจะสรรสร้างในวันนี้นั่นก็คือเมนูที่ทำให้คนอ่อนล้ากลายเป็นมีพลังเอาละส่วนผสมหลักของเรานั่นก็คือนมเมจิรสกาแฟกับนมเมจิรสสตรอเบอรี่เดี๋ยวมันรวมกันได้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวจะได้รู้รสชาติที่แปลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยกินมาก่อนเฮ้ยมันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเราจะใส่ส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันการผสมผสานที่ลงตัวจากนั้นเราจะใส่น้ำแข็งลงไปเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันอย่างดีและบูมกลายเป็นนมชนิดใหม่นี่คือน้ำดื่มที่จะทำให้คุณมีพลังโอ้ดูสีสันของมันสิสวยงามสินี่กระไรแต่มันยังไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราจะต้องใส่สตรอเบอรี่เพื่อตกแต่งหน้าตาให้มันสวยงามซะก่อนโหร้านคุณนี่โหสุดยอดและทั้งหมดนี้มิกซ์กันจนกลายเป็นสตรอเบอรี่ลาเต้โอ้ยลูกเมียผมจะกลับมาหาผมแล้วใช่ไหมถ้าผมกินอันนี้ถูกต้องจ้องงี้ผมจะกินลงไหมเนี่ยโอเคงั้นไม่มองพี่ตายเฮ้ยเฮ้ยสตรอเบอรี่กับกาแฟเนี่ยนะมันช่างแตกต่างแต่ลงตัวเหลือเกินโอ้โหนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าสตรอเบอรี่บายบายเต้สตรอเบอรี่ลาเต้เออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดนี่โอ้ยตบตบจริงไงเป็นไงความผสมผสานที่ลงตัวนี้คือผมอยากจะบอกคุณตรงๆเลยนะว่าไม่มีตังค์จ่ายมันดูแพงมากการที่เอานม2อันมันรวมกันเนี่ยมันยิ่งกว่าไฮคลาสคุณทำให้ผมระลึกถึงความหลังตอนนี้ผมจะกลับไปหาลูกเมียผมจะกอดเขาด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นของผมสรุปคือคุณไม่มีตังค์จ่ายจริงเหรอไม่มีตังค์จริงก็นึกว่าร้านคุณจะเจ๊งแล้วผมก็เลยมาเฉยๆผมมาขายประกันร้านคุณเนี่ยออกไปเลยเดี๋ยวไปยืมสัก20หน่อยอ่ะไปขอบคุณมากเลยกลับบ้านดีนะใช่ขอบคุณครับบายขอให้เจริญเจริญนะครับไปเลยโอ้ยกินฟรีเว้ยโอ้ยนี่ก็กินแล้วก็ไปจ่ายเลยเอ้านี่เป็นไรเนี่ยของรักของมึงตายฮะของรักของข้าใช่มันเป็นลิงลิง yesกางเกงลิงเหรอโมเมนต์มันกินกล้วยติดคอตาย
ฐานะที่ลิงของคุณตายผมได้คิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาทางร้านของเรามีเมนูลิงลิงอะไรลิงจักจักรักเลิกเศร้าแล้วหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วใช่ไหมเมนูนี้เป็นส่วนผสมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลิงของคุณที่ตายไปนั่นก็คือเมนูช็อกโกบานาน่าเราจะผสมเมจิกกล้วยและเมจิกช็อกโกแลตต้องการเอาส่วนผสมนี้ให้เข้ากันเราจะใส่อันนี้ทั้งหมด2ช็อตป๊าบ1ถ้าเรายิ่งทำให้มันเท่ากันมากขึ้นเท่าไหร่ความผสมผสานที่ลงตัวมันจะมามากขึ้นเท่านั้นต่อไปใส่กล้วยที่มีความหวานหอมลงไปแค่นี้ผมก็ได้กลิ่นกล้วยแล้วนะครับคุณจะลืมลิงที่ตายไปและมาจมปลักอยู่กับนมรสกล้วยเลยล่ะเราจะเอาน้ำแข็งของเราใส่ลงไปพอสมควรพอเยอะๆเพราะว่าเราอยากให้คุณได้สดชื่นแล้วก็คลายเศร้าโอ้ดีจังเอาละเรียบร้อยถึงเวลาของบาร์เทนเดอร์ฝีมือเยี่ยมกันแล้วเราก็จะได้น้ำดื่มที่ผสมไปด้วยกล้วยและช็อกโกแลตโอ้แม่เจ้ายังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะเราต้องมีพ็อปเสริมเราจะใส่กล้วยที่ได้มาจากป่าหิมพานต์ลงไปด้วยมาไกลนะโอ้โหอร่อยจริงและนี่ก็คือเมนูช็อกโกบานาน่าโอ้ยเหมือนกล้วยนอนอาบแดดเลยถูกต้องลองชิมแล้วคุณจะหายคิดถึงลิงตัวนั้นหอมกล้วยหวานช็อกโกแลตกลมกล่อมแบบนี้มันช็อกโกบานาน่ามีความหอมหวานของกล้วยไหมแซ่บครับผมบอกคุณแล้วว่าคุณจะลืมลิงตัวนั้นอีกแน่นอนขอให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยลาก่อนเฮ้ยที่นี่ที่นี่ตีหนึ่งเต็มเลยโอ้เอาดิเอามันนี่คืออะไรแตกผมนี่แหละแตกเอ้าหัวร้อนแล้วเนี่ยขออะไรเย็นๆหน่อยน้ำแข็งเลยเพลงอมเหรอทำไมหัวร้อนอะไรขนาดนั้นเนี่ยหัวร้อนนี่คนจริงจังเกมมิ่งดูโอ้โหไอ้แป๊บนั่นต้อง20คิวแล้วมาตายอ่ะโอ้มันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้พี่จะทำเมนูทำให้น้องขายหัวร้อนแล้วกันเมนูของเรามีชื่อว่าเมลอนเบอร์รี่เราจะใส่ส่วนผสมหลักของเราคือเมจิกเมลอนญี่ปุ่นและเมจิกสตรอเบอรี่ทั้งสองอย่างนี้จะมาผสมมันจะได้เหรอมันไม่ได้พี่พี่ทำเมนูใหม่มาหลายเมนูแล้วน้องจะทำให้น้องครั่งและหายหัวร้อนเราจะใส่ส่วนผสมทั้งสองในอัตราที่เท่ากันเมื่อใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะจัดการใส่น้ำแข็งแบบจัดเต็มหัวร้อนได้ไหมหัวร้อนหัวร้อนได้ไหมเอาไปหมดเลยดีกว่าและน้องจะได้กินฝีมือของพี่เองมีท่าอะไรท่าเรียบร้อยพอละนี่คือเมนูที่เราสรรสร้างขึ้นมาเมลอนสตรอเบอรี่เอาละจัดการเทไปสีชมพูอ่อนๆ นี่แหละดีแต่เดี๋ยวก่อนเราจะให้น้องกินแบบเปล่าๆแบบนี้เราต้องมีการตกแต่งเฮ้ยไม่เลยเดี๋ยวใหญ่ไปเอาเหรอไม่เอามาปาหัวผมเลยล่ะพี่เอาเหรอและนี่ก็คือเมนูเมลอนสตรอเบอรี่ของคนหัวร้อนลองชิมดูสิจัดไปความหอมของเมลอนความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่รสชาติที่แตกต่างผสมผสานกันอย่างลงตัวนี่มันเมลอนสตรอเบอรี่
เมนูนี้ท่านได้แต่ได้มาขอรับข้าได้มาจากเซเว่นและร้านสะดวกซื้อทั่วไปมันสามารถทำให้ท่านหายหัวร้อนได้ไหมได้เลยครับรสชาติมันกลมกล่อมหอมกลิ่นนมของเมลอนและสตรอเบอรี่ผมขอซื้อสูตรนี้ได้ไหมครับได้ครับไม่ใช่สูตรนั้นครับเอาล่ะสูตรเครื่องดื่มอ๋อเราไม่ลงแล้วครับโพชิงกิมันเป็นเมืองของสงครามผมไม่เอาผมลงวัดครับไปทำบุญกันหน่อย ตายครับโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เชิญครับไปเล่นที่บ้านนะครับครับโอ้โหแชมป์ครับสุดยอดไปเลยเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนครับไม่มีตังครับเดี๋ยวกลับมาก่อนโอ้ยลูกค้าไปหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะได้กินรสใหม่สักทีรสสูตรนี้อุตส่าห์คิดค้นมาตั้งนานโอ้ยอย่างเนียนอะอย่างหอมโอ้ยนี่อะไรเนี่ยปิดร้านแล้วจะกินมันหอมคนผมมาที่นี่อีกรอบนึงงงแย่ดินี่มันรสใหม่อยากลองอ่ะก็ได้ก็ได้รีบลองรีบกลับบ้านไปนะเอาเนี่ยขอแนมเบิ้งแนมเบิ้งรสนี้มันเป็นรสใหม่เดี๋ยวมาทายเหรอว่าเป็นรสอะไรโอเคป่ะเอานะ1 2 3โอ้โหทำไมมันหอมอย่างนี้เฮ้ยผมได้กินขนมปังหอมเนยรสชาตินี้ก็คือรสชาติใหม่ที่ขายในช่วงนี้เท่านั้นนั่นก็คือเมจิรสชิบุย่าโทเป็นยังไงล่ะนี่เป็น limited edition เลยนะโอ้จริงดิซื้อได้ที่ 7-Eleven เท่านั้นคือกินอันนี้เรารู้สึกถึงความหอมนะคะของขนมปังปิ้งรสนี้เป็นรสที่ถูกใจเรามากๆผมกินแล้วรู้สึกว่าผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมันคือชิบุย่าคอนนิจิวะเป็นยังไงล่ะก็สำหรับรสนี้นะคะใครอยากจะไปลิ้มลองหรืออยากจะมิกซ์รสชาตินมเมจิซะเองเนี่ยก็ลองไปมิกซ์ดูนะคะรสชาติที่เรามิกซ์กันมา3รสชาติบอกเลยว่าหอมหวานแล้วเป็นรสชาติที่แปลกใหม่จริงๆทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและอย่าลืมไปลองนะรสเมจิชิบุย่าโทสอร่อยสุดขอกลับบ้าน 2-3 ขวดนะครับแม่หมดแม่หมดขอซื้อของขายไปซื้อที่เซเว่นดีโอ้ยช่วงนี้มันมีขายอยู่นะขอบคุณมาก